ข้อแรกทุกคนคะพอพูดถึงเรื่องคำศัพท์พอพูดถึงเรื่องคำศัพท์ต้องจับใจความให้ได้จับใจความอะไรล่ะมันไม่ใช่ reading นะแต่ต้องจับใจความว่าประโยคที่เขาพูดถึงนะคะประโยคที่เขาพูดถึงเขาพูดถึงในลักษณะของเรื่องอะไรแล้วบริบทที่ต้องเลือก A B C D น้องๆจะตอบอะไรอ่ะข้อนี้จะเลือกอะไรกันดูโจทย์ก่อนเลยค่ะข้อ1 number 1ค่ะชิมแปนซีรู้จักใช่มั้ยคะชิมแปนซี behavior ก็คืออะไรคะนิสัยอ่ะหรือพฤติกรรมของลิงชิมแปนซีค่ะ shaking becauseนะคะที่จริงแล้ว because คำนี้ต้องเป็นตัวพิมพ์เล็กเนอะนะคะน่าจะแบบว่าพี่จุ๋มแบบทำข้อสอบเร็วไปก็ลืมแก้ไขนิดนึงอาจจะด้งจะเด้งอะไรอย่างเงี้ยขออภัยด้วยนะคะต้องเป็น B เล็กเนอะนะคะ chimpanzee behavior changing ก็คือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของเจ้าลิงชิมแปนซีนะคะ it had been จุด by humans นะคะมันจะต้องได้รับอิทธิพลมาจากมนุษย์แน่นอนคือพูดง่ายว่าการเปลี่ยนพฤติกรรมไปของพวกลิงชิมแปนซีนะคะจะต้องได้รับผลกระทบคือแน่นอนว่ามีจุดๆจากมนุษย์แน่นอน humans นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้คำไหนที่แปลว่าผลกระทบ effect shaped indicate หรือว่า invalid นะคะ invalid ข้อนี้ตอบอะไรอ่ะบอกเลยว่าไม่ยากไม่ยากอย่างที่ทุกคนคิดสำหรับคำศัพท์ที่แปลว่าผลกระทบนั่นคือช้อยไหนคะช้อย A ช้อย A เลยค่ะทำไมถึงเป็นช้อย A คำว่า effect นะคะ effect แปลว่าผลกระทบนะคะซึ่งตรงนี้ถ้าดูจากโครงสร้างประโยคนะคะมันจะอยู่ตามหลัง has been นะคะอยู่ตามหลัง has been effect นะคะมันอยู่ในรูปของเขาเรียกว่าอะไรนะอยู่ในรูปของประโยคที่เป็น past perfect present perfect นะคะว่าได้รับผลกระทบมาจากการกระทำของมนุษย์ส่วนช้อยที่คำตอบน้องๆตอบมาเป็นเสียงเดียวกันนั่นคือช้อย A มันคือคำตอบที่ถูกต้อง effect ผลกระทบ effect ก็คือผลกระทบนั่นเองนะคะในขณะที่ achieved คำนี้แปลว่ายกย่องสรรเสริญค่ะทุกคนค่ะในขณะที่คำว่า achieved แปลว่ายกย่องหรือสรรเสริญนะคะสรรเสริญอะนะคะส่วน indicated แปลว่าชี้ให้เห็นนะคะหรือว่าแบบว่าระบุให้เห็นเลยนะคะส่วนคำว่า invalid นะคะแปลว่าบุกนะคะแปลว่าบุกนั่นเองจดทันไหมคะอย่างคำนี้ achieved สรรเสริญยกย่องสรรเสริญจำไปเลยนะคะส่วน indicated แปลว่าชี้ให้เห็นชี้อะตัวชี้วัดเนี่ย indicate นะคะ indicate ก็คือชี้ให้เห็นนะคะซึ่งไม่ตรงกับความหมายตรงนี้เลยในขณะที่ invalid แปลว่าบุกน้องบุกค่ะนะคะข้อสังเกตข้อนี้ถ้าคิดง่ายๆลิงชิมแปนซีพฤติกรรมของลิงชิมแปนซีมันคงไม่มาบุกโดยอะไรนะโดยมนุษย์นะคะแต่ว่ามันน่าจะแบบว่ามีผลกระทบนั่นเองข้อนี้ข้อที่1จึงตอบ A ข้อที่1จึงตอบ A จดจ้าไปนะคะจดจ้าไปสำหรับข้อที่1ค่ะโอเคมั้ยคะเริ่มต้นข้อแรกไหนใครตอบถูกบ้างน้องสุตอบข้อ A เก่งมากค่ะนะคะข้อที่2The COVID-19 virus อ่ะเป็นไงจดเป็นไงทันสมัยมากนะคะ The COVID virus เอาใหม่ The COVID-19 virus นะคะพูดถึงไวรัสโคโรนา2019นั่นเองนะคะ has จุด throughout the country คำว่า throughout ก็คือแบบว่าทั่วถึงอะทั่วถึงแบบว่าโอ้โหทุกพื้นที่ได้รับหมดอะไรอย่างเงี้ยทั่วถึงแบบทั่วทั้งเมืองเลยพูดง่ายว่าโจทย์ข้อนี้เราพูดถึงโควิดนะคะเชื้อไวรัสโควิด -19 นะคะมันจุดไปทั่วเมืองเลยข้อแรก spread ข้อ2 withdrawn ข้อ3 confine หรือข้อ4 determine อุ้ยข้อนี้ง่ายอ่ะนะคะเชื้อไวรัสโควิด -19 มันจะทำอะไรกับจุดทั้งเมืองทั้งประเทศเลยข้อนี้ใครตอบผิดแม่จะไล่ไปคุยกับใครนะกับใครก็ได้ที่แบบนั่งโง่ๆริมทะเลโอ๊ยนะคะไปดีกว่าเดี๋ยวติวไม่จบแนะนำว่า
ข้อนี้อย่าคิดนานตัดข้อที่เห็นคำศัพท์บ่อยๆแล้วมั่นใจว่ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องโควิดแน่ๆนั่นคือช้อยที่2หรือช้อย B ช้อย B ให้ตัดทิ้งไปก่อนเพราะว่าอะไร withdraw มันแปลว่าการเลยคะการถอนเงินนะคะทุกคนการถอนเงินแน่นอนว่าโควิด19น่ะแกมันเป็นเชื้อไวรัสมันคงไม่แบบมาสามารถถอนเงินในบัญชีเราไปได้ใช่มั้ยดังนั้น spread A confine C หรือว่า determineD dog นะคะ determine D dog ตัด D dog ออกให้อีกตัวนึงตัดช้อยข้อ D dog ออกให้ตัวนึงเพราะว่า determine แปลว่าการกำหนดหรือคำจำกัดนั่นเองนะคะกำหนดหรือจำกัดดังนั้นมันไม่เกี่ยวกันข้อนี้ spread หรือว่า confine spread confine ตอบได้ตอบเลย1 2 3 4พิมพ์2 A หรือพิมพ์2 C พาซับแล้วพิมพ์เลยจ้าทุกคนคะเห็นต่อกันมาแบบพรึบพรับพรึบพรับมากเดี๋ยวขออนุญาตไปแอบส่องดูในเพจของติวเตอร์พี่แก๊ปก่อนนะคะว่าเฮ้ยตอนนี้ทางแพลตฟอร์มของติวเตอร์พี่แก๊ปตอบกันมาแบบฮึ่มห้ามมากและในเพจรวมพลก็ไม่น้อยหน้าเลยทีเดียวเชียวล่ะรวมไปถึงในเพจของติวเตอร์จุ๋มด้วยค่ะนะคะคือแบบว่าคุณขาคุณตอบกันแบบว่าฮึ่มห้ามมากเลยนะคะไม่ได้เกรงใจผู้ใดจะอย่างใดนะคะเพราะเราคือลูกศิษย์สิทธิ์มีครูต้องสอบได้และได้บรรจุแน่นอนค่ะทุกคนคะข้อนี้จะเห็นได้ว่าคำว่า spread แปลว่าอะไรคะแพร่กระจายในขณะที่ช้อยข้อ2นะคะตอบ A เป็นคำตอบที่ถูกแล้วแปลว่าแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 มันแพร่กระจายไปทั่วเมืองในขณะที่คำว่า confine แปลว่าอะไร confine คำนี้ตรงกันข้ามกับ spread เลยนะคะแปลว่าคับแคบค่ะทุกคนค่ะคับแคบ confine คับแคบ confine จำไว้ภาษาอังกฤษถ้าเราได้คำศัพท์เราก็จะมีกลิ่นมากกว่าเพื่อนนิดนึงเพราะว่าเราจะสามารถเดาความหมายนั้นได้นั่นเองข้อที่3จะบอกว่า body language คืออะไรคะภาษากายค่ะทุกคนค่ะ body language ภาษากาย can be จุด without speaking ภาษากายสามารถจุดโดยที่ไม่ต้องพูดภาษากายสามารถจุดโดยที่ไม่ต้องพูด grasp disguisetranslate หรือว่า conveys ข้อนี้คิดว่าทุกคนคิดความหมายออกแหละว่าภาษากายมันสามารถสื่อสารหรือถ่ายทอดได้แบบไม่ต้องพูดไงอย่างเช่นตามองตาสายตาก็จ้องมองกันรู้สึกเสียวซ่านทั้งหัวใจค่ะแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับข้อนี้เราต้องหาความหมายที่มันแปลว่าการถ่ายทอดการสื่อสารได้ดีเช่นเดียวกันโดยที่ไม่ต้องพูดคำข้อนี้ช้อยข้อนี้ไม่ยากอย่างที่คิดพิมพ์3คิดดีๆ A B C D ข้อไหนแปลเหมือนการถ่ายทอดหรือการสื่อสารพี่จุ๋มจะใบ้ให้แล้วกันนะคะสำหรับข้อนี้ใครที่แบบว่าชอบดูสิ่งลี้ลับหรืออะไรบ่อยๆจะเห็นช้อยในข้อ B Disguise คำนี้มันแปลว่าซ่อนปิดบังซ่อนเร้นหรือปลอมแปลงฉะนั้นแนะนำว่าช้อยข้อ B ตัดมันทิ้งไปก่อนเพื่อน Disguise คำนี้แปลว่าปิดบังซ่อนเร้นหรือปลอมแปลงค่ะนะคะซ่อนเร้นนะคะซ่อน เร้นหรือว่าปลอมแปลงคำนี้ซึ่งมันไม่ใช่แน่ๆทุกคนมันไม่ใช่แน่ๆนะคะตัดมันทิ้งไปก่อนดังนั้นข้อ B boy เนี่ยตัดทิ้งไปก่อนนะคะเราต้องการความหมายว่าถ่ายทอดอ่ะตรงนี้เขียนให้เผื่อใครแบบเข้ามาทีหลังแล้วกำลังหาคำตอบอยู่ถ่ายทอดภาษากายมันสามารถถ่ายทอดได้โดยไม่ต้องพูดคือแบบสื่อสารอะนะคะเพราะฉะนั้นสื่อสาร grabs
translate หรือว่า conveys นะคะหรือว่า convey ดังนั้นข้อนี้1เอ้ย A B A C หรือว่า D นะคะ A C หรือว่า D คิดดีๆคิดให้ไวเอ็นดูมากหลายคนบอกว่ามันก็ต้องตอบ translate อยู่แล้วป่ะพี่จุ๋มเพราะอะไรก็ translate มันแปลว่าแปลไงมันแปลว่าแปลแต่พี่จุ๋มบอกว่าข้อนี้เรากำลังจะเอาความหมายมาใส่โดยให้ประโยคมันแปลว่าภาษากาย body language can beจุดๆๆสามารถถ่ายทอดได้โดยหรือสื่อสารได้โดยไม่ต้องพูดแต่ในขณะที่คำว่า translate ที่ทุกคนตอบมาเป็นเสียงเดียวกันทั้ง2แพลตฟอร์มเลยมันแปลว่าแปลทุกคนมัน translate หมายถึงแปลการแปลความดังนั้นมันจะต้องไม่ใช่ความหมายของข้อ4อ่ะนะคะมันต้องไม่ใช่ความหมายของข้อ4อ่ะพบคนผิดหลายอัตราพบคนตอบผิดหลายอัตราเพราะฉะนั้นเหลือ A กับ D grabs หรือ conveys พอตัด B กับ C เหลือ A กับ D ให้เลือกตอบหลายคนก็ยังจะหลงไปข้อ A เพราะฉะนั้นพี่จุ๋มตัด A ให้เพราะฉะนั้นข้อตอบคำตอบข้อนี้ต้องเป็นข้ออะไรคะข้อ D dog ค่ะ conveys แปลว่าถ่ายทอด conveys ถ่ายทอดเจอ translate ปุ๊บอย่าเพิ่งรีบตอบ translate แปลว่าแปลแต่ convey แปลว่าถ่ายทอดนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ช้อยที่ถูกต้องคำตอบของคำถามข้อที่3จึงต้องตอบข้อ D dog นั่นเองจ้าเป็นไงนะคะข้อที่4 I don't like James ไม่ชอบเจมส์เลยอ่ะ I don't like James He has got จุด patternsทุกคนค่ะ patience คำนี้มันแปลว่าอะไร patience คำนี้มันแปลว่าความอดทนมันแปลว่าความอดทนมันเป็นคำศัพท์ที่เป็นนามธรรมเพราะฉะนั้นมันเป็นคำนามที่เราเรียกมันว่าเป็นคำนามเอกพจน์เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าถ้ามันเป็นข้อหรือสิ่งที่เป็นนามธรรมมันจะเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้มันต้องเป็นเอกพจน์มีแค่อันเดียวฉะนั้นตรงนี้เราต้องการจะพูดว่าเนี่ยเราไม่ชอบเจมส์เลยนะเพราะว่าเขาว่าไม่มีความมีความอดทนน้อยมากๆมีความอดทนน้อยมากๆคำนี้ feel a few both หรือว่า a little ที่สามารถใช้ได้กับนามที่เป็นเอกพจน์เรื่องนี้ออกบ่อยเรื่องนี้ออกบ่อย A B C D อันน้องนนจะตอบอะไรอ่ะสำหรับข้อนี้ที่เขาบอกว่าฉันไม่ชอบเจมส์เลยนะคะ I don't like James นะคะเพราะว่า he has got patterns นะคะบอกไปแล้วคำว่า patterns นะคะแปลว่าความอดทนซึ่งเป็นนามธรรมที่หมายถึงนามที่นับไม่ได้ดังนั้นจากช้อยข้อนี้ A B C D คำศัพท์ที่สามารถใช้กับนามนับไม่ได้ข้อนี้นะคะนามนับไม่ได้ซึ่งมีรูปของเอกพจน์เนี่ยมันก็คือนะคะแป๊บนึงสลับหัวปากกามันก็คือคำว่าอะlittle นะคะนามนับไม่ได้เขียนไว้ก่อนเดี๋ยวใครจะงงนะคะนามนับไม่ได้นั่นเองก็คือข้อ D dog ค่ะทุกคนข้อที่4ดอกได้คำตอบแล้วนะส่วนข้อที่ A B C feel กับ a few คำพวกนี้มันใช้กับอะไรคะมันใช้กับคำนามที่เป็นนามพระหูพจน์ในขณะที่ both เนี่ยมันแปลว่าทั้งคู่นะคะทั้งคู่แน่นอนว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับคำว่า patterns เลยแต่อย่างใดนะคะทุกคนถ้าเป็น both A and B both D and C อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะได้คำตอบไปแล้วข้อที่4ตอบ D dog a little ใช้กับนามนับไม่ได้นั่นเองเห็นข้อสอบแบบนี้พิจารณาดีๆนะคะข้อที่5ไปค่ะ I'm enjoying my free time here I'm enjoying my free time here I have จุด friends I have จุด friend ฉันแบบมีความสุขกับเวลาว่างในที่นี่มากเลยเพราะว่าฉันมีเพื่อนเยอะmany much any a little many much any a little ข้อนี้ใครตอบผิดอีแม่จะไปเข้าฝันคืนนี้แล้วบอกเกรง3ตัวตรงไปเลยจ้านะคะเกรงแบบ3ตัวตรงไปเลยจ้าเพราะฉะนั้นข้อนี้ทุกคนค่ะตอบมาเลยค่ะสำหรับช้อยคำถามข้อที่5 A B C D อะเชิญตอบมาเลยข้อที่5ถ้าดูกันจริงๆจังๆแล้วจะเห็นได้ว่าข้อนี้ง่ายกว่าข้อที่ผ่านมาอีกเพราะว่าอะไรมันเป็นเรื่องของการใช้คำกับคำว่า friends นะคะต้องการจะบอกว่าฉันมีเพื่อนมากๆการใช้คำกับคำว่า friend เติม s แบบนี้แล้ว friend เป็นคำนามที่นับได้ในรูปของพหูพจน์นาม
ับได้พหูพจน์ฉะนั้นข้อนี้แน่นอนว่าถ้าพูดถึงนามนับได้ much หมดสิทธิ์ any คำนี้ใช้กับประโยคปฏิเสธ little หมดสิทธิ์ฉะนั้นข้อนี้เหลือเพียงแค่ช้อยเดียวที่ตอบได้นั่นคือคำว่า many แปลว่ามาก many แปลว่ามากบวกนามที่เป็นพะอะไรคะพะหูพจน์น้องสกายสวัสดีค่ะนะจ๊ะวันนี้ไม่เข้าเรียนนะเนี่ยนะคะแอบแซวน้องนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ได้คำตอบที่ถูกต้องแล้วหรือยังเพราะคำตอบที่ถูกต้องของข้อ5คือใช้ A เท่านั้นเลยจ้ะโจทย์ข้อที่6โจทย์ถามว่ายังไงนะคะข้อที่6โจทย์ถามว่า US President has extended and utter coronavirus fighting guidelines through November 30นะคะพูดถึงอะไร US President ประธานาธิบดีของอเมริกานะคะได้ extend คำนี้แปลว่าขยายค่ะนะคะได้ขยายนะคะได้ extend ประธานาธิบดีของอเมริกาได้ขยายจุด and utter coronavirus coronavirus fighting guideline แล้วก็แนวทางอื่นๆในการต่อสู้หรือรับมือกับโคโรนาไวรัสจนถึง November วันที่30 November คือสิ้นเดือนนี้ตัดภาพมาที่ไทยเราไม่เอาไม่พูด ไม่เอาไม่พูดนะคะเดี๋ยวพังกันหมดข้อนี้ตอบอะไรดีโคโรนาไวรัสนะคะจุดนะคะประธานาธิบดีของอเมริกาได้ขยายอะไรเพื่อรับมือกับโคโรนาไวรัสจนถึง30 November ก็คือพฤศจิกายนนี้ข้อ A social distancing ข้อ B insurance ข้อ C measure มาตรการหรือข้อ C migration เอ๊ะเหมือนคำไหนมันตกไป immigration หรือเปล่า immigration นะเหมือนคำมันตกไปตัวนึงอะนะคะที่แปลว่าการอบพยพฉะนั้นข้อนี้ข้อที่6ลองเลือกช้อยที่ถูกต้องลองเลือกช้อยที่ถูกต้องบอกใบให้ว่าดีไม่ใช่อย่าเลือกตอบดีไม่ใช่อย่าเลือกตอบใครตอบผิดอีแม่จะไปหาเลยนะคืนนี้นะจ๊ะอ่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ใครทราบคำตอบแล้วพิมพ์เลขที่ใช่แล้วตามด้วยข้อ A B C D เลือกเลยจ้าข้อนี้อย่าคิดนานข้อนี้อย่าคิดนานตอบอะไรกันมาพี่จุ๋มบอกว่าพี่หลายคนบอกว่าตอบข้อ C เลยค่ะพี่จุ๋มค่ะเพราะว่าเมื่อกี้พี่จุ๋มบอกว่าคำว่า measure แปลว่ามาตรการแน่นอนว่ามันก็ดูเหมือนจะตอบได้แต่ทุกคนค่ะ U.S. President ได้ขยายมาตรการมาตรการอะไรอ่ะที่ขยายได้ขยายมาตรการนะคะแล้วก็ไกด์ไลน์ก็คือแนวทางในการรับมืออื่นๆกับอะไรคะกับโคโรนาไวรัสกับโคโรนาไวรัสก็คือได้ขยายนะคะน่าจะเป็นการขยายอย่างอื่นมากกว่าน่าจะเป็นการขยายอย่างอื่นมากกว่านะคะที่เอาไว้ต่อสู้กับไวรัสโคโรนาไปจนถึงวันที่30 November ฉะนั้นข้อนี้ต้องบอกว่าขอแสดงความเสียใจกับใครที่ตอบข้อ4มาเพราะ measure ไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องตุ๊ดไม่ใช่แม้ว่าคำนี้จะแปลว่ามาตรการแต่ว่ามันยังไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องเพราะว่าเราต้องการคำอื่นระหว่าง A B หรือ D ตัดข้อดีทิ้งให้อีกตัวนึง migration แปลว่าอะไรการอพยพคงไม่เป็นการขยายการอพยพไม่ใช่นะคะไม่ใช่แน่ๆดังนั้นข้อนี้ A หรือ B social distancing หรือว่า insurance ค่ะให้พิมพ์มาใหม่ให้ตอบมาใหม่นะจ๊ะให้กำลังใจลองคิดใหม่ทำใหม่นะคะเพื่ออะไรเพื่อเราทุกคนค่ะนะคะลองดูซิว่าข้อนี้ตัวเองควรตอบอะไรสำหรับโจทย์ข้อที่6 A หรือ B เพราะสาเหตุที่เลือกข้อจุดๆๆคืออะไรนะคะเพราะเรามีสาเหตุว่าถ้าเราเลือกข้อนี้มันมีเขาเรียกว่านะมันมีเหตุผลว่าเราต้องการความหมายว่าประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาได้ขยายการจุดๆๆเอาไว้เพื่ออะไรนะครับ
และแนวทางการต่อสู้แบบกับไวรัสโคโรนาไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายนนั่นเองนะจ๊ะอีกส่วนครับของคอร์สสถาบันแต่ถ้าใครอยากได้ครบชุดทั้งหมดนี้เลยนะครับสำหรับคอร์สติวออนไลน์ก็จะมีของสถาบันยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์นะฮะในราคา 1,499 บาทซึ่งตอนนี้เรากลับมาติวทุกวิชานะฮะซึ่งเป็นซีซั่นที่2นะครับซีซั่นที่2ก็จะมีวิทยากรทั้งหมด5ท่านด้วยกันนะครับกับโปรโมชั่น 1,499 บาทพร้อมในส่วนของหนังสือคู่มือนะครับทั้งหมด6เล่มด้วยกัน DVD 6แผ่นแถมให้ไปด้วยนะครับตรงนี้ดูตารางเลยครับตารางที่เราติวกันซีซั่นที่2เนี่ยนะครับมันติวยังไงบ้างนะครับก็วันจันทร์นะจะเป็นอาจารย์เทพ1ทุ่มเป็นต้นไปนะครับวันอังคารวันนี้ครูตียังติวอยู่ในกลุ่มอยู่เลยครับครูติวเริ่มติว 19:00 นแล้ววันอังคารเช่นกันผมก็จะเข้าไปในกลุ่มนะครับหลังครูตี 20:30 นะฮะยาวไปเลยครับเพราะผมจะติวกฎหมายวันละฉบับไปเลยก็จะยิงยาว 2-3 ชั่วโมงต่อครั้งต่อสัปดาห์ไปเลยนะครับตรงนี้วันพุธจะเป็นครูจุ๋มครับติวภาษาอังกฤษแล้วก็วันพฤหัสจะเป็นอาจารย์แก๊ปที่ติวคณิตศาสตร์นะครับซึ่งทบทวนได้ตลอดเลยนะสำหรับคอร์สออนไลน์ตัวนี้